สวัสดีครับอยู่กับผมแอดเวิร์ดแอดนะครับสรุปข่าวของทีมลิเวอร์พูลนะครับขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับ1กันยายนนะครับวันนี้ก็มาเก็บตกนะครับประเด็นเบื้องลึกเบื้องหลังควันหลงนะครับต่างๆจากเกมที่เราเอาชนะเบอร์ลี่3-0นะครับมีประเด็นจากสื่อที่น่าสนใจหลายๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องที่ต้องมาคุยกันนั่นก็คือเรื่องราวดราม่าของซาร่ากับซาดิโอมาเน่เนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเก็บบทสัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปป์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ในมุมมองที่ผมจะใส่ลงไปด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็นี่นะครับไปดูประเด็นจากสื่อก่อนแล้วกันนะครับเอาที่น่าสนใจนะครับคือจะคัดมาให้นะอันแรกก่อนนะครับเมื่อวานนี้เล่นอารมณ์เหมือนกับเป็นระบบไดมอนด์นะครับสื่ออย่างดิสอิสแอนฟิลด์เขาจัดจุดตรงนี้ได้นะครับนะมันเป็นคล้ายๆไดมอนด์อย่างไรนะครับก็คือเราจะสังเกตเมื่อวานนี้ฟิมิโน่จะล้วงลงมาเอาบอลข้างล่างตรงแดนมิดฟิลด์อ่ะบ่อยกว่ายืนค้ำลายข้างบนคือปกติเขาก็ล้วงอยู่แล้วเขาก็ลงมาล้วงเยอะอยู่แล้วแต่เมื่อวานนี้เขาบอกว่าเหมือนจะมากกว่าปกติอีกนิดนึงแล้วก็ทำให้สองคนแดนหน้าเนี่ยหุบเข้ามาตรงกลางนะครับอ่ะอย่างเช่นรูปนี้นะครับโอเครูปนี้ผมแคปไว้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้แต่ก็แค่จะให้ดูว่าฟิมิโน่อาจจะอยู่ตรงในกรอบจริงแต่ว่าโดยภาพรวมตอนที่เซตบอลอ่ะเขายังไม่ได้ไปอยู่ในกรอบเขาจะลงมาล้วงนะครับแล้วก็มาเน่หุบเข้าตรงกลางซาร่าก็พยายามหุบเข้ามาแล้วก็เปิดช่องให้กับเมื่อวานเนี้ยทางด้านเฮนเดอร์สันก็เติมเป็นตัวคล้ายๆแบบลายการวิ่งของบล็อกทูบล็อกเนี่ยของเฮนเดอร์สันเนี่ยวิ่งเป็นเขาเรียกว่าเหมือนวิ่งแบ็กเลยนะครับส่วนอาร์โนหุบเข้ามาเป็น invert fullback แทนซึ่งผมก็อธิบายเรื่องนี้ไปในตอนไลฟ์สดแล้วซึ่งใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับที่ผมพูดไว้ในไลฟ์สดเหมือนกันที่สำหรับที่ดีอิสแอนฟิลด์เขาพูดมานะครับนะแล้วแผนนี้มันก็ได้ผลเมื่อวานนี้อีกประเด็นนึงนะครับต่อมาเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลค่อนข้างยิงกันได้โหดเหี้ยมนะครับแม้ว่ามันอาจจะดูอึดอัดบ้างบางช่วงแต่โดยภาพรวมเราค่อนข้างครอบคุมเกมไว้ได้ควบคุมเกมไม่ได้มีโมซาร่าลูกที่ยิงชนเสาในครึ่งแรกก็น่าจะจำกันได้ใช่ไหมเขาก็พูดถึงลูกนั้นและลูกนั้นถ้าเอาจริงนะมาเน่ก็จ่ายด้วยนะจ่ายให้ซาร่าเดี๋ยวมาพูดกันเอาประเด็นตรงนี้ก่อนลูกเทนอาจจะได้เป็นการแฉลบนะครับแฉลบเข้าไปดวงดีด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ลูกที่ฟิมิโน่ตัดบอลได้แล้วส่งให้มาเน่ยิงนั่นก็ยิงได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับลูก3เป็นฟิมิโน่ยิงแต่ว่าถ้านับกันจริงๆเขาบอกว่ามันยังไม่ใช่เคียร์คาชานหรือว่าไม่ใช่ลูกที่แบบเหน่งๆขนาดนั้นคือมันเป็นลูกที่ซาร่าเขาก็ลั่นแล้วบอลมาถึงฟิมิโน่ก็ยิงตามน้ำเลยก็ต้องชมฟิมิโน่ว่ายิงได้ดีซึ่งค่า XG นะครับหรือว่า expected goal โอกาสที่น่าจะเป็นประตูเนี่ยลิเวอร์พูลเมื่อวานอยู่ที่ 0.55 เองหมายความว่ายังไงหมายความว่าโอกาสทองแบบเน้นๆเมื่อวานมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1อยู่ที่ประมาณครึ่งนึงนะครับแต่เรายิงได้3ประตูมันก็ได้ต้องพอสถิติมันออกมาอย่างนี้ลูกที่3มันเลยต้องไปชมความเฉียบคมกับฟิมิโน่ลูก1ชมลูก1ดวงนะครับลูก2ชมความเฉียบคมของมาเน่นะครับประมาณนั้นนะโอเคอันนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ข้ามไปนะครับเรื่องราวของโมซาร่านะครับเรื่องราวของโมซาร่าเขาก็เดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่าคือสื่อเนี่ยเขาก็จับมาได้อยู่จุดหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะเมื่อวานเนี้ยซาร่ามีการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายผิดพลาดนะครับหลายครั้งจังหวะจ่ายก็ยิงซะหมดนะครับเพื่อนๆยืนอยู่โล่งๆก็มีพลาดบ้างมีพลาดไม่ยอมจ่ายให้เห็นและช็อตที่ไม่จ่ายให้ฟิมิโน่นั้นนะครับเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีนะแต่ว่าเอาที่สื่อพูดก่อนช็อตที่ไม่ยอมจ่ายให้ฟิมิโน่นั้นอ่ะเราก็จะเห็นตั้งแต่ในเกมแล้วว่าเจอร์เก้นคล็อปอ่ะฉุนตั้งแต่ช็อตนั้นแล้วว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่จ่ายอะไรแบบนี้อันนี้ผมอาจจะใส่คำพูดที่ไม่สุภาพไปนะครับผมก็ขออภัยด้วยแต่แบบอารมณ์น่าจะประมาณนั้นว่าเอ้ยทำไมถึงไม่จ่ายเพื่อนยืนโล่งๆเราน่าจะเห็นเพราะตอนนั้นยัง 2-0 อยู่มันควรจะเป็นลูก3นะครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายก่อนที่มาเน่จะโดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยก็จะมีอีกช็อตนึงที่ไม่จ่ายให้มาเน่อีกซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นชนวนเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เกิดการดราม่าในนัดนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาเจาะกันอีกทีนึงเอาตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็น international break ครับอย่างที่ทุกคนทราบกัน international break ก็คือพักเบรกทีมชาตินะครับเสร็จปุ๊บก็
เดี๋ยวกลับมาต่อกันเดือนต่อไปเนี่ยก็โปรแกรมหนักรออยู่นะครับนี่ครับเมื่อวานนี้ฟันไดผมพูดไปในไลฟ์ด้วยฟันไดเล่นดีมากนะครับแล้วก็สถิติที่ออกมาเมื่อวานนี้ฟันไดเคลียร์บอลไป11ครั้งพวกกองหลังคนอื่นๆเนี่ยเคลียร์บอลแค่คนละไม่กี่ครั้งเองอาโนเคลียร์ครั้งหนึ่งโรเบอร์สันเคลียร์2ครั้งมาติดเคลียร์2ครั้งแต่โอ้โหฟันไดเคลียร์11ครั้งสังเกตว่าครึ่งหลังเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าเบอร์ลี่จะคอสจะโยนโด่งอะไรมาฟันไดแกก็เก็บกินได้หมดนะครับก็ต้องชมฟันไดแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับชนะไป13นัดรวดแล้วใช่ไหมในพรีเมียร์ลีกนะครับนับตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนี่ก็คือเกมที่เราชนะ13นัดรวดเป็นไงนะครับนี่ก็คือผลงานประมาณนี้นะครับ13นัดรวดแล้วนะทำลายสถิติเดิมในปี1990ของเคนนี่ดัลกลิชไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพักเบรกทีมชาติมากลับมาเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเล่นในแอนฟิลด์และหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหทีเลยครับเตะกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์มีบอลถ้วยมาขั้นระหว่างบอลลีกอย่างเงี้ยทีเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมารอเตรียมทีมกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการโรเตชันมากขึ้นหลังจากนี้นะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของเจอร์กินคล็อปป์ที่พูดถึงซาดิโอมาเน่กันนะครับในช็อตที่เชื่อแล้วก็คาดกันว่าน่าจะฉุนซาร่านะครับน่าจะฉุนซาร่านะครับคือเจอร์กินคล็อปป์เขาก็บอกว่ามาเน่เนี่ยเป็นคนที่อิโมชันแนลกายนะครับเป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมสูงมีคนที่มีอารมณ์สูงนะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับคงจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจเขานะครับในสนามแล้วก็แต่เขาเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเจอร์กินคล็อปป์ก็บอกงี้แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปหาทางออกไปพูดคุยหาซิว่ามันคือเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยกันในห้องแต่งตัวอันนี้คือเจนคอฟให้สัมภาษณ์หลังเกมนะเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องแต่งตัวแล้วก็นั่นแหละน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเจนคอฟเขาก็มองโลกในแง่ดีนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเจนคอฟเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับแต่นักข่าวถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับลูกพาร์ตอันนั้นหรือเปล่าลูกพาร์ตก็คือลูกจ่ายอันนั้นหรือไม่เจนเขาบอกว่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่แต่ว่าสถานการณ์มันก็แบบนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีหลังจากนี้เราจะมีพักเบรกทีมชาติ2สัปดาห์ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะเคลียร์ปัญหาได้นะผมก็พูดไปในไลฟ์สดแล้วเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะครับว่าผมเชื่อว่าเจอร์กินคล็อปป์เนี่ยน่าจะเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ได้แน่นอนเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่เรามีตัวกลางอย่างเจอร์กินคล็อปป์การที่เราก็มีเพื่อนร่วมทีมดีๆสปิริตทีมเราดีมากอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เคลียร์กันได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเราจะเห็นว่าเจมิลเนอร์โจโกเมสฟิมิโนรวมไปถึงสตาร์ก็พยายามมาปลอบใจอาจจะมีช็อกบ้างตอนที่ซาดิโอมาเน่ระเบิดอารมณ์ออกมาตามที่เห็นในภาพเนี่ยเจอร์กินคล็อปป์เองก็ค่อนข้างงงในตอนแรกที่แบบซาดิโอมาเน่มาถึงด้านสำรองแล้วฉุนเนี่ยดูหน้าเจอร์กินคล็อปป์สิก็ค่อนข้างเอ๊ะอะไรวะอะไรแบบนี้นิดนึงแต่ว่าสตาร์ก็ยิ้มนะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เคลียร์ได้ทีนี้นะครับมันก็ถามว่ามันใช่ช็อตนั้นไหมผมว่าใช่ช็อตนี้ช็อตก็ตอนก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกเนี่ยที่เขาไม่จ่ายในจังหวะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคือค่อนข้างโล่งซาดิโอมาเน่กลางมุ้งรอแล้วถ้าลูกนี้จ่ายแล้วไม่ล็อกหักเข้าขวาเนี่ยไม่ล็อกยึกยักเนี่ยลูกนี้น่าจะถึงซาดิโอมาเน่ถ้าจ่ายนิดง่ายๆเลยนะครับแล้วมาเน่ก็น่าจะเบิกสกอร์ที่40ได้แต่พอมันไม่ได้ลูกนี้ผมเชื่อว่ามาเน่ฉุดลูกนี้ซึ่งก็ต้องไปเคลียร์กันในข้างหลังใช่ไหมครับอันนี้เอาภาพมาให้ดูอีกอันนึงส่วนอันนี้คือช็อตที่ซาร่าช็อตที่ซาร่าไม่จ่ายฟิมิโน่ที่บอกไปไงแล้วคอปฉุนก็คือช็อตนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อวานเนี้ยซาร่าอาจจะมีความหวงบอลไปนิดนึงเพราะอยากจะที่จะยิงประตูได้เดี๋ยวบางนัดก็ดีบางนัดก็ไม่ดีมันมีเป็นแบบนี้แหละมันไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมได้ยินได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านบางคอมเมนต์แล้วกันส่วนใหญ่โอเควิจารณ์ตามเนื้อผ้าผมก็วิจารณ์ว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าสิ่งที่ซาร่าทำเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ผมไม่เคยพูดเลยสักคำว่าขายทิ้งซึ่งผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากเยอะพอสมควรอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกส่วนใหญ่ไม่ได้พิมพ์แบบนี้หรอกแต่ก็เห็นเยอะเหมือนกันที่บอกว่าขายทิ้งเถอะซาร่าเนี่ยขายทิ้งคือนัดที่แล้วที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็ยังโชว์ผลงานยอดเยี่ยมอยู่เลยแล้วเขาก็ยิง2ลูกอ่ะคือเขาเล่นดีมากเกมเจอกับอาร์เซนอลแล้ววันนั้นเราก็ยังชมเขาอยู่แล้วพอมาวันนี้เขาพลาดเนี่ยโอเคตำหนิตามเนื้อผ้าตำหนิได้แต่ผมคิดว่าไม่ควรจะไปขับไหลขัดไล่สายส่งผมพูดถูกไหมขับสายไล่ส่งไม่ควรไปขับสายไล่ส่งเขาขนาดนั้นเพราะเรามองย้อนกลับไปปี2ปีที่แล้ว
มีหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันที่ซาดิโอมาเน่ไม่จ่ายให้คนอื่นเหมือนกันอย่างเช่นช็อตนี้เกอิต้ายืนซ้ายว่างนะครับขวามือซาร่าว่างมาเน่ก็ไม่จ่ายช็อตเกมกับเอเวอร์ตันนานมาแล้ว 2-3 ปีแล้วเพื่อนว่างอยู่ทางขวา2คนเขาก็ไม่จ่ายเหมือนกันมาเน่นี่ก็เช่นกันซาร่ายืนโล่งๆก็ไม่จ่ายเหมือนกันหลายต่อหลายครั้งมาเน่เคยเป็นแบบนั้นนี่มาซาร่ายืนทางขวามาเน่ก็ไม่เคยจ่ายอันนี้คือเมื่อก่อนนะครับทีนี้มันอารมณ์แบบว่าตอนเนี้ยเขาสองคนอารมณ์แบบสลับทัศนคติการเล่นเฉยเลยเมื่อก่อนซาร่าจะไม่ค่อยหวงซามาเน่หวงเดี๋ยวนี้มาเน่ไม่หวงกลายเป็นซาร่าหวงแต่สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือเมื่อก่อนจํากันได้ไหมครับคุณก็พูดแบบนี้ว่าแฟนบอลบางคนเนี่ยหลายคนเหมือนกันก็บอกว่าขายมาเน่แม่งหวงบอลขายมาเน่ทุกวันนี้พอกล่าวกันขายซาร่าแต่ทุกคนลืมมองย้อนกลับไปว่าเขาสองคนเนี่ยทำอะไรให้กับทีมบ้างมันไม่ต้องถึงขั้นกับขายสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เขาเคลียร์กันไม่ใช่ไปขายเขาผมค่อนข้างงงกับอันนี้เล็กๆน้อยๆนะครับนะส่วนอันนี้เป็นมุกจากที่ฝรั่งเขาเล่นนะฝรั่งเขาเล่นว่านี่ดูภาพนี้นะดูมาเน่น่าจะเป็นภาพเมื่อคืนนี้มันดูไม่ใช่มาเน่ฟิมิโน่ทำหน้าแบบอู้ทำหน้าเนี่ยดูตามภาพนะครับสิ่งที่เขาพิมพ์มาพิมพ์แซวนะที่แฟนบอลคนนี้ก็พิมพ์แซวมาแล้วมีคนรีทวีตเยอะแยะเลยเขาบอกว่าซาร่าคงรู้แหละว่าเดี๋ยวเข้าไปในห้องแต่งตัวนะก็คงจะได้จับมือกับมาเน่โอ้จะทำหน้าฮูคนก็เข้ามาขังกันเต็มเลยครับนะผมเชื่ออย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผมเชื่อว่าเจนคอปเคลียร์เรื่องนี้ได้ผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาต้องคุยกันแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรผมเชื่อในสปิริตทีมนะครับแล้วมาดูสิ่งที่เจนคอปพูดอันนี้สักหน่อยแล้วกันเขาก็พูดถึงเกมเมื่อวานนี้นะครับเขาบอกว่าคือผมพูดตั้งแต่แรกแล้วจนเขาบอกว่าเราเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือกำลังพยายามสร้าง own history คือกำลังพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยหน้าด้วยมือของพวกเราอะไรแบบนี้ก็คือทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้ววันนี้นักเตะแสดงออกมาเห็นถึง intensity คือความมุ่งมั่นความดุดันในเกมอ่ะนะครับแสดงให้เห็นอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับทุกคนมุ่งมั่นกันเต็มร้อยจังหวะ50-50คือใส่กันเต็มที่เจอกับโอเคมันเป็นเรื่องยากมีหลายๆช็อตที่เบอร์ลี่โยนบอลยาวมาแล้วก็แบบก็อาจจะมีเจอปัญหาเหมือนกันเพราะเขาเล่นบอลยาวมานะครับแต่ก็ทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็รับมือกับมันได้อย่างอยู่หมัดนะครับโอเคลูกแรกเจนเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของโชคเข้ามาช่วยแต่เราก็โฟกัสในสถานการณ์ต่างๆนะครับเราก็เล่นเกมรับกันได้ดีโดยภาพรวมเราเล่นกันได้ดุดันเราใส่กันแบบว่าไม่คิดชีวิตอะวิ่งกันแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงกันสุดชีวิตช่วยกันเล่นอย่างสุดชีวิตนะครับแล้วเราก็ต้องให้เครดิตกับคู่แข่งเราด้วยที่คู่แข่งเราก็ใส่เต็มเหมือนกันมันคือเกมที่สู้กันแบบว่าทั้ง2ทีมอะนะครับนะหลังจากนี้พอนักข่าวก็ถามถึงเรื่องสถิติชนะ13นัดเจนเขาก็พูดนะครับว่าไอ้ชนะ13นัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่จริงๆการที่เขาเล่นในนัดเนี้ยเขาก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องมาทำให้ได้13นัดอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าการชนะ13นัดได้มันเป็นตัวบ่งบอกได้ถึงทัศนคติของเหล่าผู้เล่นเราว่าต้องการมุ่งมั่นไปทางไหนต้องเป็นอย่างไรอ่ะคือการชนะ13นัดอ่ะแล้วมันเป็นสถิติที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรเลยนะซึ่งมันไม่ง่ายถามว่าทำได้ยังไงมันก็โชว์เช่นเขาบอกว่าเนี่ยแหละมันโชว์ให้เห็นถึงทัศนคติของผู้เล่นเราที่มันทำให้ผลงานมันออกมาแบบนี้นะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็ยังมีโปรแกรมยากอยู่เนี่ยเจนเขาก็บอกว่าเดือนหน้าโอ้โหเดี๋ยวเราเจอกับนิวคาสเซิลนะแล้วก็ยังมีโปรแกรมอะไรต่างๆอีกมากมายที่แบบมันจะถาโถมเข้ามาเราก็จะโฟกัสกันต่อไปเรายังไม่คิดถึงเรื่องอื่นที่มันไกลนะครับเราจะโฟกัสในจุดนี้อันนี้โดยภาพรวมที่คอปพูดประมาณนี้นะครับนะก็หลังอย่างนี้ก็มาลุ้นเชียร์กันต่อฤดูกาลเพิ่งเริ่มต้นเดือนเดียวเองนะยังเสือเส้นทางอีกมากมายนะครับก็เอาใจช่วยรุ้นเชียร์ทีมเรากันต่อไปนะครับเพื่อนๆนะสนับสนุนทีมเรากันต่อไปแล้วก็ตัวเชนเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าลูกที่เขายิงอ่ะไม่ใช่ยิงเนี่ยเข้าประตูตัวเองของแอดเวสอะไรวูดวะเวสวูดนะครับที่เข้าประตูตัวเองอ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นฉลับมันเป็นฉลับเขายอมรับเองเลยว่าลูกนั้นเขาตั้งใจจะเปิดไปเสาสองแต่ว่ามันฉลับก็ถือว่าเป็นดวงด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราก็พยายามเก็บ3แต้มให้ได้แล้ววันนี้เราก็สามารถเก็บคลีนชีทได้ด้วยเขาก็บอกว่าค่อนข้างพอใจนะครับทางด้านตัวของเทนอาโนนะ
แล้วอันนี้คือสถิติให้ดูนะครับว่าเมื่อวานเนี้ยเกมรับเราทำกันได้ดีนะครับเพราะว่าคู่แข่งมีโอกาสยิง7ครั้งนะครับแต่ว่าเข้ากรอบจริงๆแค่2ครั้งนี่คือเราก็เล่นเกมรับกันได้ดีนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ให้ดูอีกทีหนึ่งคริสวูดเมื่อกี้ผมไปพูดเวสวูดใช่ไหมเวสวูดนี่มันนักบาสนะครับผมพูดผิดคริสวูดนะครับคริสวูดทำเข้าตัวเองนะอันนี้คือเครดิตแท้ๆแล้วที่ทางด้านของอาโนไม่ได้แอซิดนะครับย้ำไม่ได้แอซิดด้วยเอ้ยไม่ได้ประตูนะครับแต่เป็นเวสูดทำเข้าประตูเองคือเพราะว่าอันนี้เว็บไซต์ยังเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกเขาลงเองเลยนะครับเป็นเครดิตทำเข้าประตูเองของคริสวูดนะครับนะเจมี่คาร์เกอร์ครับก็ออกมาชมฟาบินโญ่ครับหลายๆคนก็ชอบฟอร์มของฟาบินโญ่มากเหลือเกินนะครับเขาบอกว่าณตอนนี้เจมี่คาร์เกอร์เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าฟาบินโญ่เป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วตอนนี้ณตำแหน่งกองกลางตัวรับเนี่ยนะโฮลดิ้งมิดฟิลด์กองกลางตัวรับเนี่ยปีนี้จริงๆแฟนเดนิโญ่ทำได้ดีแต่ว่าปีนี้แฟนเดนิโญ่ดูเหมือนจะถูกเฟดบทบาทหรือว่าบทบาทถูกลดลงมาเพราะว่าเป็นทางด้านของโรดี้ที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนในตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาเนี่ยนะครับโรดี้หรือว่าโรดิโก้เนี่ยนะครับเขาก็บอกแบบนี้ซึ่งลิเวอร์พูลซื้อมา 40-50 ล้านเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเป็นราคาที่แพงแต่ว่าก็ใช้เวลาในการปรับตัวเหมือนกันแต่พอปรับตัวได้แล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นแบบส่วนสำคัญของทีมลิเวอร์พูลซึ่งเนี่ยเจมี่คาร์เกอร์เขาค่อนข้างชื่นชมแล้วก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของฟาบินโญ่มากๆแล้วซึ่งเมื่อวานในตอนไลฟ์สดหลายๆคนก็ชื่นชอบฟอร์มของฟาบินโญ่เหมือนกันอ่ะข่าวสารวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกด Subscribe ใน Channel YouTube ของผมนะครับโค้ดแอคแล้วก็ใน Facebook ก็มีอีกหนึ่งช่องทางเช่นกันนะครับใน Facebook ทางโค้ดแอคทำข่าวลิเวอร์พูลใน IG ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับก็มีช่องทางให้เลือกติดตามตัวผมได้มากมายนะครับติดตามข่าวสารของลิเวอร์พูลได้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ